พบกับการเดินทางครั้งใหม่ของรายการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อค้นหานักร้องลูกทุ่งจากทั่วทุกมุมของประเทศไทยของเราให้มันให้เต้นไปตามเสียงเพลงยินเสียงกลองเพลงจังหวะมันมันช่วยปลุกเราคืนวันให้ตัวเรานั้นกระฉับกระเฉงเป็นเสียงกลองของงานบวชคนกันเองให้มาช่วยร้องเพลงให้คนรำเก่งมาแห่กันก่อนผมไปขึ้นบ้านใหม่งานบุญงานฉลองเพิ่มทุนงานไหนกองนั้นไม่พลาดสักงานรอบกองไฟรถพระป่าอย่างกลมทานเสียงคือกองนุ่มนานเป็นเสียงของกลองสามชาเสียงเพลงปกตึง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 ฟังครั้งใดแล้วใจดิ่งดึงปกตึง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 เสียงกลองปกตึง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 ดึงหัวใจของเราให้มันให้เต้นไปตามเสียงเพลงและนี่ก็คือภาพบรรยากาศการเดินทางไปทั่วทุกภาคของเวทีไมค์ทองคำเพื่อเฟ้นหาคนไทยที่มีหัวใจลูกทุ่งสีสันที่เกิดขึ้นกับไมค์ทองคำครั้งใหม่ครับแน่นอนครับที่นี่คือการรวบรวมคนไทยหัวใจลูกทุ่งมาไว้ที่นี่จากทุกมุมของประเทศครับและนี่คือเวทีพวกเราครับไมค์ทองคำครั้งที่เห็นแล้วก็ชื่นใจนะครับไมค์ทองคำเดินมาถึงไมค์ทองคำครั้งที่8แล้วแต่เมื่อสักครู่นี้เดินผ่านมาข้างล่างคนมาสมัครเยอะมากยังเพิ่มขึ้นอีกมันเหมือนก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะป่ากังวลว่าจะลดลงผมว่าเป็นพลังศรัทธาของคนไทยดีกว่าฮะคนที่มีหัวใจเป็นลูกทุ่งอ่ะเขาอยากเป็นนักร้องลูกทุ่งและเขาอยากมาฟังคำคอมเมนต์จากพวกเรากรรมการด้วยแต่ผมสังเกตดูนะพี่ว่าตั้งแต่ไมค์หลังๆมาเนี่ยการได้3ผ่านดูเหมือนว่าเป็นเรื่องง่ายของคนเหมือนทุกคนได้3ผ่านแบบง่ายๆเลยทั้งนี้ไม่ได้หมายว่าเราใจดีนะเราทำการบ้านมาดีแต่เขาทำการบ้านมาดีครับก็เลยว่ามาถึงไมค์ที่8เราจะเพิ่มความเข้มข้นในการได้3ผ่านหรือเปล่ามันน่าสนใจครับโดยเฉพาะคนที่รักเพลงลูกทุ่งต้องดูและต้องมาพวกเราพร้อมกันมั้ยครับพร้อมแน่นอนผมว่ามันน่าติดตามนะฮะตอนนี้ทางด้านในพร้อมนะครับเดี๋ยวเชิญคณะกรรมการทุกท่านครับขอบคุณครับเชิญครับมาไปลุ้นกันไปหาเพชรเม็ดงาม
แล้วก็ปรบมือต้อนรับศิลปินทั้ง4ท่านด้วยนะครับน้องปาแป้งน้องนัทน้องใบเฟิร์นแล้วก็ไอรอนบอยโอ้โหปันใจวัยรุ่นเลยนะฮะดีใจที่วันนี้เจอคุณไอรอนแมนนะฮะไอรอนบอยฮะไอรอนบอยเออนะฮะอ้าวพูดถึงความพิเศษของบทเพลงนี้เป็นยังไงมันยังไงฮะ
ค่ะใบเฟิร์นขอเป็นตัวแทนนะคะให้กับทีมงานทุกๆคนของไมค์ทองคำนะคะก็บทเพลงนี้เป็นบทเพลงที่ทีมงานทุกๆคนได้ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะเพื่อความแปลกใหม่แล้วก็ได้นำพวกเราทั้ง3คนนะคะนักร้องในแนวลูกทุ่งที่ร้องเพลงลูกทุ่งมาโดยตลอดนะคะมาร้องเพลงในรูปแบบออกสไตล์สากลนะคะมีความเป็นสากลมากขึ้นนะคะก็ถือว่าวันนี้ก็พวกเราก็ทำเต็มที่เนาะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานเพลงนี้ซึ่งเป็นแนวที่แปลกใหม่มากที่พวกเราไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อนค่ะและที่สำคัญครับนี่มีแชมป์เดอะแรปเปอร์มาร่วมด้วยนะฮะปรบมือกับคุณไอรอนบอยสักครั้งหนึ่งครับเห็นว่าท่อนแรปนี่แบบปีเลยนะฮะแต่งเองเลยใช่มั้ยครับใช่ครับแต่งเองเลยครับเป็นยังไงบ้างครับท่อนนี้ครับก็แชมป์ก็มีเวลาค่อนข้างน้อยครับในการแต่งแต่ก็บีทมีความทันสมัยด้วยครับเรารู้สึกว่ามันเป็นการรวมทั้ง2อย่างที่แบบลงตัวรู้สึกลงตัวครับว่าแบบไม่ดูลูกทุ่งจนเกินไปแล้วก็ไม่ดูฮิปฮอปจนเกินไปดูเป็นอยู่ตรงกลางนะครับก็เลยแบบรู้สึกว่ามีความเป็นแบบเพลงแบบยุคเก่าแต่ว่ามันยังจัดได้อยู่ครับผมก็เลยค่อนข้างสนุกครับสนุกเลยครับผมก็พี่พันธ์ครับผมขออนุญาตน้องไอรอนบอยครับเวลาถือไมค์ต้องถืออย่างนี้นะคะพี่สู้สไตล์เขาเป็นแรปเขาเป็นแรปโทษทีแม่มันเป็นทีไมค์ทองคำไงเราเลยมันลูกทุ่งไงลูกทุ่งสะดุ้งทั้งรายการเดอะแรปเปอร์เลยฮะโค้ชเซิร์ฟสะดุ้งหมดเลยบางคนถืออย่างนี้นะครับอ่ะเนื้อหาท่อนแรปมันพูดถึงว่าผู้ชายเรามีเงินอยู่ใช่ไหมใช่เป็นสายเปย์นะครับคือมีอยู่แล้วมาอยู่กับพี่สบายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ประมาณเหมือนเป็นการตอบคำถามที่ผู้หญิงก็ถามมาเราก็สายเปย์ไปฮะชีวิตจริงเป็นยังไงฮะเปย์ครับผมไม่ได้เปย์นี่นะไวเปย์ครับอยู่บ้านไวเปย์เลี้ยงลูกนี่แหละฮะมือนี่เมื่อยไปเลยนะครับผมอ้าวตอนนี้แต่ละคนผลงานไงบ้างครับน้องๆเป็นไงอ่ะน้องปะแป้งค่ะก็ตอนนี้มี2ซิงเกิลนะคะซิงเกิลแรกก็คือทองดำนะคะซิงเกิลที่2ก็คือหอฝันสู่เมืองใหญ่นะคะก็ฝากแฟนๆมาทองคำนะคะช่วยกันเข้าไปดูแล้วก็ให้กำลังใจหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะนะฮะน้องนัทน้องนัทค่ะก็มี4ซิงเกิลค่ะก็จะมีนางฟ้าตาน้ำผึ้งฝันว่ามีแฟนใจดื้อค่ะแล้วก็ซิงเกิลใหม่ล่าสุดคนขั้นเวลาค่ะก็ฝากทุกท่านติดตามรับชมกันเยอะๆด้วยนะคะครับผมแล้วก็ใบเฟิร์นแล้วคะลูกค่ะใบเฟิร์นก็มีผลงานเพลงทวงรักฝากลมชมฉันได้นะหนาวเพราะโสดนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็แค่บอกลาน้ำตาก็ไหลนะคะแล้วก็กำลังรอซิงเกิลใหม่ค่ะเร็วๆนี้นะค่ะนะฮะฝากไปด้วยแล้วกันค่ะครับอันนี้คือน้องๆจากยุ้งข้าวปลดมือหน่อยนะครับผมติดต่องานที่ยุ้งข้าวเรคคอร์ดได้เลยนะครับคุณไอรอนบอยเห็นบอกเพิ่งปล่อยเพลงไปใช่ไหมครับฟิชเชอริ่งกับพลอยชมพูใช่ไหมพลอยชมพูครับผมชื่อเพลงกลับพร้อมเธอก็เพิ่งปล่อย MV ไปเลยครับผมนะฮะแล้วก็กำลังจะมี The Rapper Season 2ครับผมทุกวันจันทร์เวลา 20:15 ครับก็ฝากติดตามด้วยครับซีซั่นนี้เดือดแน่นอนว้าวอ่ะเดี๋ยวฟังเสียงคณะกรรมการของเราสักหน่อยนะฮะอาจารย์โน้ตครับมีความสุขครับแค่นี้ครับผมไม่มีรายละเอียดผมมีความสุขยังต้องอธิบายอะไรอีกครับท่านครับไม่ต้องแล้วฮะโปรแดนเซอร์ไปล้อมขนาดนั้นแล้วเนี่ยโปรแดนเซอร์ทำไมผมพูดอะไรไม่ได้ครับผมปากคอสั่นนี่เดี๋ยวคนโน้นจะพูดคล่องเชิญคุณสุนันท์ครับสุขครับชื่นใจค่ะเห็นการนำเสนอเพลงเงินมีไหมอีกรูปแบบนึงที่ร่วมสมัยแล้วก็มันลงตัวมากนะนะคะก็พี่สุเป็นกำลังใจให้แล้วก็ยังไงก็ฝากเรื่องถือไมค์ไอรอนบอยด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะคนละขนมขอบคุณค่ะชื่นใจจริงๆด้วยกลูครับผมมองว่านี่คือการตอกย้ำได้ยืนยันว่าเวทีไม่ต้องคำรวมไปถึงแผ่นดินที่ชื่อว่าลูกทุ่งเนี่ยมันเป็นฐานที่มั่นของดนตรีทุกรูปแบบของบทเพลงทุกรูปแบบในประเทศไทยมันสามารถเชื่อมโยงไปสู่ทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างวันนี้เงินมีไหมในเวอร์ชันลูกทุ่งธรรมดาแต่ก็สามารถแตกแขนงมาเป็นอย่างที่เราได้เห็นเมื่อสักครู่เรากำลังบอกสังคมว่าในพื้นที่ลูกทุ่งมันพร้อมจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้หากว่าคนไทยยังคงรักษาลูกทุ่งอยู่แล้วก็ยังมีบทเพลงที่แตกแขนงออกไปอีกมากมายก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยแสดงจุดยืนแล้วก็เหมือนว่ายืนยัน
กับคำว่าลูกทุ่งได้อย่างชัดเจนในวันนี้ขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับวันนี้สนุกสนานมีความสุขมากๆเลยนะครับเราได้อยู่ใกล้ๆน้องๆวัยรุ่นกลุ่มใหม่ๆที่เขาจะต้องก้าวเป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังของสังคมและประเทศชาติต่อไปก็ฝากพวกเราไว้ด้วยนะฮะสิ่งดีๆงามๆตอนนี้ผ่านเสียงเพลงผ่านการแสดงทุกท่านผมเชื่อว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับขนาดโชว์เปิดซีซั่นในขนาดนี้ผู้แข่งขันของเราจะขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันครับไม้ทองคำครั้งที่8รอบออดิชั่นหนูชื่อบิวตี้หนูอยู่ในโลกที่มีแต่ความวุ่นวายความแตกต่างที่หนูเป็นอยู่นี่มันทำให้ชีวิตของหนูไม่มีความสุขเลยเวลาที่หนูท้อแบบนี้ก็คงจะมีแค่เสียงเพลงที่ทำให้หนูมีความสุขสวัสดีค่ะหนูชื่อบิวตี้นางสาวณัชนันท์ถาวรจันทร์อายุ21ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นค่ะขอนแก่นเรียนอยู่หรือเปล่าลูกเรียนอยู่ค่ะอยู่ที่ไหนลูกเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปีไหนแล้วลูกปี3ค่ะปี3แล้วเรียนอะไรคะเรียนคณะวิทยาศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์นะตอนนี้อาศัยอยู่กับใครลูกตอนนี้หนูอยู่คนเดียวค่ะอยู่หอที่มหาวิทยาลัยค่ะแต่จริงๆก็อยู่กับคุณแม่ค่ะแล้วความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างลูกฐานะความเป็นอยู่ก็ฐานะปานกลางค่ะแต่ว่าคุณแม่เขาจะติดหนี้หน่อยเขาจะพยายามที่จะทำให้หนูสบายในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแต่ละเดือนนะคะแต่จริงๆทุกเดือนเขาก็ต้องหาเงินส่งหนูด้วยค่ะดีนะพูดที่ดีประธานโทษนะลูกขอถามหน่อยเป็นอะไรคะหนูเป็นโรคผิวบางค่ะแล้วก็แพ้แดดมาตั้งแต่เกิดค่ะโรคแพ้แดดค่ะอาการที่หนูเป็นนะคะก็คือโรคผิวบางค่ะแล้วก็แพ้แดดเป็นมาตั้งแต่เกิดเลยสาเหตุที่หนูพอจะรู้ก็น่าจะเกิดมาจากทางพันธุกรรมอะค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นกับทุกๆคนแต่ว่ามันอาจจะมาตกที่หนูเท่านั้นเองการใช้ชีวิตของหนูก็อาจจะไม่เหมือนคนอื่นเท่าไหร่อย่างเช่นแบบเวลาทำกิจกรรมเนี้ยก็อาจจะทำกับเขาไม่ได้เยอะอย่างเงี้ยค่ะทำงานหนักไม่ค่อยได้ค่ะมันจะเหนื่อยกว่าคนอื่นนิดนึงค่ะตั้งแต่หนูเข้ามาในมหาลัยต้องบอกกันว่าจริงๆหนูก็มีเพื่อนนะคะมีแบบมีแก๊งอะไรกับเขาเงี้ยแต่ว่าพอเราเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆอยู่ดีๆเขาก็แยกตัวออกไปอันนั้นก็เป็นเหตุผลของเขาตอนแรกๆมันก็เหงานะคะมันจะมีช่วงนึงที่หนูเรียนหนักมากแล้วก็หนูก็เลยไปร้องไห้กับแม่แล้วก็บอกไปว่าแม่หนูไม่ไหวแล้วทำไมมันหนักขนาดนี้เพื่อนหนูก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแม่ก็กอดหนูแล้วแม่ก็บอกกับหนูว่าถ้าไม่ไหวก็ออกนะลูกเงี้ยแม่เลี้ยงได้เงี้ยพอนะตั้งแต่นั้นมาหนูก็คิดว่าหนูต้องไม่สู้เพื่อตัวเองอ่ะมันยังมีคนที่แบบอยู่ข้างหนูอยู่อะไรเงี้ยจนถึงทุกวันนี้หนูเวลาหนูท้อเวลาหนูเหนื่อยหนูก็คิดถึงแม่ตลอดเท่านั้นแหละค่ะแล้วที่มาไม้ทองคำนี่ล่ะเพราะอะไรจุดประสงค์ลูกที่หนูมาได้การไม้ทองคำมาว่าหนูอยากเปลี่ยนชีวิตตัวเองค่ะหนูอยากทำชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นแล้วก็หนูอยากให้ทุกคนเห็นความสามารถของหนูในสิ่งที่หนูเป็นหนูก็เคยฝันว่าหนูอยากเป็นนักร้องนะเคยประกวดไม่ได้รางวัลก็มีค่ะรู้ว่าไปแต่ว่าไม่ได้ชนะแต่หนูก็ยังรู้สึกว่าพอตัวเองร้องเพลงแล้วมัน
มันมีความสุขมากๆค่ะเนาะอ่ะวันนี้น้องบิวตี้จะร้องเพลงอะไรลูกต้องหักให้สุดใจค่ะของป๊อปปี้นะค่ะตั้งใจนะลูกนะอ่ะมาเลยครับหนูคิดว่าเสียงเพลงมันเหมือนเป็นเพื่อนเราคนหนึ่งเลยไม่ว่าจะเป็นเพลงช้าเพลงเศร้าไม่ว่าจะแนวไหนอย่างเงี้ยเวลาหนูท้อเวลาเหนื่อยหนูจะชอบฟังเพลงแล้วก็เปิดเพลงเสียงดังๆใส่หูฟังเนี้ยค่ะแล้วก็ร้องเพลงเปิดเพลงบ่อยๆร้องเพลงใน YouTube ประมาณเนี้ยค่ะก็จะฝึกกับตัวเองเลยขอบคุณหลายๆที่อายตาถึงเห็นเด็กกับโปโลคนหนึ่งมีค่าต่อคำว่าแต่อายหูบ่ว่าน้องเป็นคนต้นทุนน้อยมากแดงพอแค่คำว่ารักแต่แห้งอกหักบ่มีเส้นทางบ่สวยด้วยความท้อปัญหาคอยเอาปืนจ่อทุกข้อหมดทางหลบหลีบ่ยันบ่หักแต่ยันบ่ทนน้องสนนะพี่ทางเดียวที่พอจะมีคิดได้ตอนนี้ก็คือต้องหักให้สุดใจความซื่อต้องได้หัวใจต้องสู้ต้องทำให้รู้ว่าเป็นหักแท้พ่อแม่เชื่อเธอว่าหักน้อยๆพอเจอปัญหาเล็กน้อยยันได้สิปล่อยมือก็น้องนี่คือผู้หญิงจนจนคนธรรมดาครับค่ะจำไว้นะลูกนะคนเราเกิดมาเนี่ยเขาบอกว่าคนเห็นคนเป็นคนนั่นแหละคนคนเห็นคนใช่คนใช่คนไม่คนเกิดมาเป็นคนทุกคนไปจะจนมีผู้ดีไพร่ไม่พ้นคนรูปร่างลักษณะภายนอกไม่เป็นไรใครจะมองยังไงแต่แก่นของความเป็นมนุษย์มันอยู่ข้างในนะลูกนะส่วนเรื่องการร้องเพลงเดี๋ยวให้พี่สุนารีลองพูดแนะนำต่อเลยเชิญครับคุณสุนารีครับขอบคุณค่ะน้องบิวตี้สวัสดีลูกสวัสดีค่ะคือถ้ามองภาพมองหน้ามองตัวบิวตี้บางทีก็อาจจะคิดแค่ว่าหนูเป็นเด็กที่ไม่สมบูรณ์คนหนึ่งแต่พอหนูมายืนคุยมายืนพูดตรงนี้พี่สุรู้เลยว่าหนูสมบูรณ์มากลูกมันก็ส่งผลถึงการร้องเพลงลูกพอเราซื่อแล้วไม่มีจริตไม่มีอะไรบิวตี้เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นและร้องเก่งมากนะลูกพี่ไม่ได้พูดเอาใจเพราะหนูเป็นแบบนี้หรือยังไงอันนี้ด้วยสัตย์จริงลูกหนูรู้เลยว่ามันจะต้องร้องยังไงเล่นยังไงหนูเก่งมากๆพี่สุเป็นกำลังใจให้กับทุกๆเรื่องนะลูกนะขอบคุณค่ะจ้าอ
นอกจากเก่งแล้วต้องบอกว่าบิวตี้เป็นเด็กที่เข้มแข็งมากนะลูกเพราะว่าฟังเรื่องเล่าของหนูเนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่เราต้องใช้แรงในการต่อสู้กับมันมากกว่าเด็กทั่วๆไปดูเหมือนว่าความเป็นอยู่ก็ด้วยแต่หนูก็สามารถยืนยิ้มได้ในวันนี้และด้วยหัวใจแบบนี้หรือเปล่าที่เวลาหนูร้องเพลงมันก็รู้สึกแบบนั้นรวมแล้วก็คือว่าหนูใช้ต้นทุนที่มีนี่อย่างคุ้มค่าที่สุดและดีที่สุดแล้วลูกมันก็เลยกลายเป็นเพลงที่เพราะมากๆเพลงหนึ่งครับชื่นชมนะครับค่ะพร้อมกันนะคะผ่านจ้าขอบคุณค่ะ3ผ่านเลยสวัสดีครับ3ผ่านเลยดีใจไหมลูกดีใจมากค่ะนะลุงพันธ์ก็ดีใจด้วยนะครับอยากจะบอกใครไหมวันนี้ใครมาเชียร์หนูบ้างวันนี้ครับวันนี้คุณอากับคุณน้ามาอ่ะบอกเลยครับว่าวันนี้ความรู้สึกเป็นไงบ้างณขณะนี้ก็อยากบอกว่าหนูก็ทำดีที่สุดแล้วนะคะแล้วก็อยากฝากบอกแม่ค่ะว่าหนูรักแม่มากๆนะก็ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูแล้วก็อยู่กับหนูไปนานๆนะคะครับขอบคุณมากนะครับลุงพันธ์เชื่อว่าสิ่งที่หนูได้พูดได้คุยกับเราในวันนี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครอีกหลายๆคนนะฮะได้ลุกขึ้นสู้เพราะผมเชื่อว่าบางครั้งเราก็อาจจะเจอสถานการณ์แบบนี้เหมือนกันนะแต่กำลังใจก็สำคัญมากครอบครัวแล้วก็สิ่งที่เราเรียกว่าที่พึ่งก็คือคนที่เราชอบเขาชื่นชอบเขาเห็นบอกว่าชอบใครนะลูกชอบพี่สแตมค่ะถ้าถามถึงเรื่องศิลปินคนแรกที่ทำให้หนูรู้จักเขาว่าแบบกำลังใจหรือว่าเรียกง่ายๆก็คือเขาหนูเป็นแฟนคลับพี่เขาอะค่ะก็คือพี่สแตมที่หนูชื่นชอบพี่สแตมหนูคิดว่าเพลงของพี่เขามันไม่เหมือนใครอะหนูรู้จักเพลงแรกก็คือเพลงความคิดคือหนูเข้าไปฟังหนูก็รู้สึกว่าเขาแต่งออกมาได้ยังไงเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเข้าไปฟังเกือบทุกเพลงตอนม.ปลายนี่หนูคือ 90% หนูร้องเพลงพี่เขาได้หมดอ่ะก็เลยทำให้หนูชื่นชอบพี่เขาตั้งแต่ตอนนั้นมากำลังใจของหนูก็อย่างแรกก็คือแม่หลักๆก็คือแม่เลยค่ะอย่างที่สองก็คือศิลปินที่หนูชื่นชอบก็คือพี่สแตมถ้าเปรียบเทียบหนูก็คิดว่าคุณแม่ก็เหมือน power bank อันหนึ่งส่วนพี่สแตมเขาก็เหมือนที่ชาร์จที่เขาเหมือนกับมาเติมพลังให้เราอีกแรงหนึ่งอะค่ะวันนี้นะเดี๋ยวลุงพันมีคลิปเสียงของพี่สแตมมาฝากด้วยโอ้ดีใจไหมลูกดีใจเลยนะได้ข่าวว่าเป็นแฟนคลับตัวยงของพี่สแตมเลยใช่ไหมลูกตั้งแต่ม.3แล้วค่ะอ๋อเดี๋ยวเราฟังเสียงของพี่สแตมหน่อยนะครับทีมงานส่งเสียงมาหน่อยครับสวัสดีครับคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับผมสแตมอภิวัฒน์นะครับวันนี้นะครับได้ข่าวว่าน้องบิวตี้นะครับมาประกวดรายการไมค์ทองคำก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องนะครับขอเป็นกำลังใจให้น้องให้ประสบความสำเร็จนะครับวันนี้นะครับก็เลยขออนุญาตนะครับคณะกรรมการทุกท่านขอร้องเพลงกับน้องสักเพลงครับบิวตี้ครับเรามาร้องเพลงความคิดด้วยกันนะครับโดยที่น้องบิวตี้จะร้องก่อนเดี๋ยวพี่จะร้องตามนะครับพร้อมแล้วนะครับบิวตี้ครับพร้อมไหมร้องเพลงกันครับฉันเอาไว้เพื่อวันไหนเธอผ่านมาเห็นทีเดียวกันดีเธอจะนึกขึ้นได้ว่าเคยมีคนหนึ่งยืนข้างเธออยู่ตรงนี้เสมอตลอดมาให้เธอสัมผัสความ
คิดที่ฉันทิ้งไว้อาจมีเห็นได้อยู่ให้ตาฉันจะฝากเอาไว้อยู่ในพื้นดินและท้องฟ้ามันเป็นความคิดที่กระซิบว่าฉันยังรักเธอสวัสดีครับพี่สแตมป์ครับโอ้โหมีกรรมการนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มาได้ไงอ่ะพี่ก็สงสัยเหมือนกันเขาบอกว่าบิวตี้มาวันนี้คุณรู้ตารางผมหมดเลยฮะโอ้รู้ด้วยว่ามีงานวันนี้อ่ะผมก็ไปงานเสร็จก็รีบมาครับผมไม่เคยได้แต่งตัวอะไรแบบนี้เลยนะฮะต่อคุณน้องบิวตี้มากนะครับทำให้พี่มีโอกาสเขาดูกลัวผมนะไม่จริงอยากจะบอกอะไรพี่เขาไหมนี่อยู่ใกล้ๆแล้วอยากจะคุยอยากจะถามอะไรถามพี่เลยพี่กินข้าวหรือยังก็อยากบอกพี่สแตมว่าขอบคุณที่เป็นแรงบันดาลใจเป็นศิลปินคนแรกของหนูที่หนูชื่นชอบพี่มาตั้งแต่แบบม.3มาถึงตอนนี้ก็7-8ปีแล้วคือแบบทุกเพลงที่พี่ร้องพี่แต่งเวลาหนูท้อเวลาหนูเหนื่อยเดี๋ยวก็กลับไปฟังเพลงพี่นะกลับไปดูคอนเสิร์ตพี่ก็ขอบคุณมากๆขอบคุณมากเลยครับเป็นกำลังใจเหมือนกันนะมีแฟนเพลงแบบนี้รักมากเลยกูกีตาร์โดนหัวน้องมากปลื้มนะได้ฟังเสียงแล้วเราเป็นศิลปินคนนั้นอย่างเป็นสแตมป์เนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นความสุขที่บอกไม่ถูกเนาะอ้าวอยากจะบอกอะไรกับน้องอีกสักครั้งไหมความรู้สึกวันนี้อ่ะพี่แต้มพูดเลยเห็นน้องมาประกวดแล้วก็คือเมื่อกี้แอบฟังอยู่ก็เขาจะพูดถึงเราตลอดเลยครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยดีใจที่เรามีส่วนสำคัญกับการทำให้เขาอยากมาทำอะไรแบบนี้ทำให้เขากล้าออกมาร้องเพลงข้างนอกบ้านทำให้เขากล้ามาออกทีวีผมก็ดีใจแล้วก็ในฐานะคนทำงานก็นี่คือแหล่งพลังงานของเรานะคนแบบนี้แหละที่ทำให้เราที่ทำให้ทุกๆคนที่ทำงานศิลปะทำงานอะไรก็ตามอยู่อยากจะทำต่อไปเพราะว่ามีคนที่สนับสนุนเราขนาดนี้แล้วก็ไม่ว่าน้องจะทำอะไรด้วยจิตใจของน้องเนี่ยมันทำได้แน่นอนก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกๆอย่างครับไม่ต้องกลัวแรงเส้นครับขอบคุณผมโอ้โหน่ารักมากเอาเห็นมีว่ามีของจะให้กับน้องด้วยฝากของฝากนะเดี๋ยวทีมงานเชิญครับบอกว่าบิวตี้มาแล้วก็นี่เลยมีของฝากให้น้องครับผมมีไม่รู้บิวตี้มีเครื่องเล่นแผ่นเสียงก็ไม่ไหมฮะที่บ้านไม่มีเอาแผ่นไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะตามมานะครับคือเป็นแผ่นที่มันไม่มีแล้วล่ะในท้องตลาดแต่ว่าผมเก็บไว้สำหรับฟังเองผมก็เลยหยิบสิ่งนี้รู้สึกว่ามันจะมีค่าสำหรับผมมากนะครับอยากให้บิวตี้ได้ไปแหมขอบคุณค่ะระฝาบ้านสื่อมวลชนถ่ายรูปครับครับผมสวยงามเลยฮะครับผมขอบคุณนะฮะพี่สแตมป์แล้วก็น้องบิวตี้ขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับน้องบิวตี้ด้วยนะครับที่วันนี้มาทำตามความฝันของตัวเองสำเร็จแล้วและยังได้พบกับศิลปินในดวงใจอีกด้วยเชื่อแล้วว่าเสียงเพลงเป็นแรงผลักดันและกำลังใจสำคัญให้กับน้องบิวตี้เป็นอย่างมากขอให้น้องบิวตี้สู้ต่อไปอย่ายอมแพ้กับอุปสรรคนะครับไม้ทองคำครั้ง8รอบออดิชั่นนะครับผ่านไปแล้ว2ช่วงมีถึง2เซอร์ไพรส์ด้วยกันครับมาถึงชายหนุ่มหัวใจหมอลำคนนี้ครับจะมีเซอร์ไพรส์ที่3หรือเปล่าไปลุ้นกันต่อเลยครับ
สวัสดีครับกับผมชื่อนายธนกรจ้าบานสิรินสวาบูมอายุ15ปีมาจากจังหวัดขอนแก่นครับบูมตอนนี้ที่บ้านอยู่กับใครบ้างลูกอยู่บ้านกับคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวครับโอ้ครอบครัวอบอุ่นดีครับทำอาชีพอะไรครับปัจจุบันประกอบอาชีพเกษตรกรครับพ่อกับแม่เป็นเกษตรกรปลูกมันปลูกอ้อยครับแต่ว่าตากรพ่อกับแม่นี่เป็นหมอลำมาก่อนครับอ๋อแล้วเวลาทำเกษตรกรนี่แล้วบูมช่วยอะไรที่บ้านบ้างลูกก็ซอยเบิดทุกอย่างแหละครับอย่างเช่นไปปลูกมันจังซี่กับไปซอยครับเสียหยามันทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวเขาดำนาเฮ็ดเป็นเบิดครับปัจจุบันเรียนอยู่ม.3ครับโรงเรียนบ้านผู้เหล็กตำบลผู้เหล็กอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นครับปกติแล้วก็ซอยหารายได้เข้าสู่ครอบครัวกับมีไปร้องเพลงครับไปร้องเพลงหารายได้เข้าสู่ครอบครัวเป็นเงินให้เจ้าของไปโรงเรียนพร้อมครับพ่อกับแม่เคยเป็นหมอลำมาก่อนครับหมอลำก่อนสิ่งกับหมอลำก่อนประยุกต์ครับคือรับงานแล้วแต่เจ้าภาพที่จ้างตามสถานที่ต่างๆแหละครับเป็นเทศกาลแบบงานกฐินงานอย่างสี่พ่อกับแม่ก็ได้รับงานเรื่อยอยู่ครับตะกี้ปกติเวลาได้ออกงานอย่างสี่ผมก็เป็นคนเป่าแขนแต่ว่าส่วนพ่อนี่เป็นคนล้ำใส่แขนที่ผมเป่าแหละครับสำหรับตัวผมแล้วนะครับผมก็ได้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเคยได้ไปขึ้นห้านร้องหมอลำกับเพิ่นได้เป่าแขนให้เพิ่นพร้อมแล้วก็พ่อกับแม่ก็สอนทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมแล้วครับที่ผมอยากมารายการไม่ต้องคำกับผมอยากเฮ็ดฝันให้เป็นจริงคือผมฝันไว้ว่าอยากเป็นนักร้องถึงไม่ได้เป็นนักร้องก็ขอแค่ได้มาร้องเพลงในเวทีต้องคำไม่ต้องคำนี่ผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วครับปลอมโลกเดียวได้ให้หายวังเวเสียงเพลงไปบนโลกกลอนเพลงจงแทรกสอนสู่พฤกษ์คงดงดอนกล่อมสิงคอนทั่วคุณเขาแหวกม่านเมฆาสู่ฟ้าเทวาองค์ใดทุกใจเงียบเหงาเพลงนี้จงช่วยบรรเทาให้ทุกท่านบางเบาอยู่เฝ้าวิมานชิมพลีวางวางกลางทะเลแสนเปลี่ยวมาชาท่องเที่ยวไปทุกถิ่นที่ฝากเพลงไม่พร่องแทรกสองสายนาทีชีวิตใต้ท้องวารีจงโชคดีและปลอดภัยหยุดโลกเอาไว้สักสามนาทีฟังเสียงเสรีนักเพลงยาไกลเพลงร้องกล่อมโลกทั่วไปแต่ยามผมทุกข์ใจต้องแอบร้องไห้หลังเวทีขอบคุณครับบูมคาดผิดเลยที่แรกนึกว่าเอ๊ะพ่อเป็นหมอลำน่าจะร้องเพลงลูกทุ่งสำเนียงอีสานหรือเปล่าพอร้องเสรีเนี่ยบูมรู้ไหมลูกในเวทีนี้นะคนร้องเพลงในรอบออดิชั่นเนี่ยเยอะมากแต่ทุกคนมาร้องเพลงคนกล่อมโลกไม่เคยได้ร้องถึงจบเพลงเลยประมาณ2ท่อนหรือมาท่อนที่3พวกเราก็
จะปิดเสียงดนตรีแล้วก็ปิดเสียงไมโครโฟนเลยแต่วันนี้บูมร้องได้เราให้ร้องจบเพลงเลยเพราะอะไรทราบไหมครับไม่ทราบครับบูมร้องดีครับจบขอบคุณครับน้องบูมเมื่อกี้เห็นเดินมาเอ๊ะท่าทางเด็กคนนี้มันจะเข้าท่าหรือแต่พอหนูร้องจบปุ๊บก็รู้เลยว่าเออหนูทำได้ดีมากนะลูกขอบคุณครับร้องเพลงเขาเรียกว่าร้องเก่งแล้วก็ทำได้ด้วยจุดที่ยากๆลูกยากๆของเสรีหนูทำได้หมดลูกมันสมบูรณ์แบบละขอบคุณครับครับร้องเพลงเก่งมากครับครับเสียงกระมวลพรสวรรค์กับมี่เต็มร้อยเลยเก็บรายละเอียดดีหมดน่าฟังด้วยนะครับมีอยู่ครบเพราะฉะนั้นภาระต่อไปก็คือแก้ไขส่วนที่ยังไม่ลงตัวก็คือวันนี้ครูมองไปที่เทคนิคนะหนูไปได้เรียนจากใครมาไม่รู้เล่นกับไมค์ต้องเลิกนิ่งๆพอเนาะผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับน้องบูมสวัสดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้3ผ่านเลยนะครับดีใจไหมดีใจครับดีใจนะเออทรงผมเท่เลยนะนี่เหมือนแม่บรรทัดเลยนะเออแล้วนอกจากร้องเพลงเล่นพวกเครื่องดนตรีอะไรได้บ้างครับก็มีเป่าแคนครับเป่าแคนครับร้องด้วยไหมเป่าแคนใช้ปากเป่าร้องไม่ได้นึกว่าถ้าร้องได้เนี่ยโอ้โหเราได้โชว์เลยอ่ะเป่าด้วยร้องด้วยนะเป็นคนแรกของประเทศเลยนะเออแล้วใครจะร้องอ่ะถ้าเกิดเราเป่ามีคนร้องไหมต้องใช้ตัวช่วยต้องเป็นคุณพ่อครับคุณพ่อนะครับอ่ะโชว์หน่อยนะครับอ่ะเดี๋ยวเชิญคุณพ่อได้ครับเอาปรบมือต้อนรับคุณพ่อด้วยนะครับและนี่ก็คือเซอร์ไพรส์ที่3ครับไปพบกับโชว์พิเศษจากพ่อลูกคู่นี้กันครับฟังเป็นลำยาวเนาะครับเนาะขอถ้าผิดพลาดประการใดครับขออภัยนะครับอาจารย์ทั้ง3ท่านนะครับคุณครูทั้ง3ท่านโอ้ยโอ้ยล่ะน้องโอ้ยมาป่าห้องโยนอยู่น้อยพ้นกลางโกบซองเห็นแต่สู้เพิ่นกายเห็นแต่แฟนเพิ่นถ่ายบัดว่าสู้ระมามายสิไปบายเพิ่นผู้ใดนอละแฟนโอ้ยเอ้ยเวนัวเวนาโอ้ยละนามโอ้โหน่ารักมากเลยนะผมแอบมองพ่อลูกเขาแบบหยอกล้อกันผ่านการร้องแล้วการเล่นนะเป็นไงบ้างลูกปกติได้เป่าให้คุณพ่อร้องบ่อยไหมลูกก็ได้เป่าเรื่อยอยู่ครับย้ําพ่อไปล้ําจังซี่ก็พ่อก็เอาขึ้นไปเป่าน้ําห้าลังหม่องห้าลังบอลอ๋อก็ไปด้วยกันเรื่อยคุณพ่อเนาะครับเป็นไงคุณพ่อฝีมือใช้ได้มั้ยลูกชายนี่ใช้ได้ครับใช้ได้นะกําลังฝึกฝนครับให้จริงๆอ๋อดีเป็นฮะคณะกรรมการครับเก่งค่ะฮะพี่สุคุณพ่อเก่งค่ะพรสวรรค์นะฮะลําเก่งมากนะลูกคอไหลลื่นมากครับผมรู้แล้วว่าบูมได้มรดกตกทอดมาจากใครแต่คุณพ่อขี้อายนะเวลาขี้อายผู้ชายขี้อายน่ารักนะคะน่ารักนะพี่ชอบดูเวลาผู้ชายบ้านๆมาแล้วก็อายๆน่ารักดีครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยนะครับขอบคุณมากครับเชิญครับเรียกว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆครับยังพัฒนาฝีมือได้อีกไกลเลยนะครับน้องบูมเสียงดีมีความสามารถ
สุดยอดครับผ่านมาแล้วครึ่งทางในรอบออดิชั่นนะครับผมต้องบอกว่าผู้ที่มีใจรักในเสียงเพลงลูกทุ่งนี่หลากหลายวัยและก็เสียงดีสุดๆเลยแหละครับมาถึงสาวสวยวิศวะคนนี้ครับส่งตรงมาจากเชียงรายครับบุคลิกก็ดีน่ารักอีกด้วยเสียงจะไพเราะขนาดไหนไปฟังกันเลยครับสวัสดีเจ้าน้องจือน้องเนยนางสาวถาปณีปินทรายมูลอายุสาว2ปีมาจากจังหวัดเชียงรายเจ้าเป็นคนเชียงรายใช่ค่ะอยู่อำเภออะไรที่เชียงรายครับแม่สายค่ะอำเภอแม่สายค่ะคุณแม่ 9:30 นเนี่ยนะ ผมตลกผมเป็นคนตลกฮะแม่สาย เรียนอยู่ที่ไหนลูกตอนนี้เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ค่ะคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยบูรพาค่ะเด็กวิศวะค่ะค่ะที่มาเรียนบางแสนก็คือคุณน้าแนะนำให้มาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยคุณน้าทำงานร้องเพลงอยู่ที่นี่อยู่แล้วก็เลยแนะนำให้มาเรียนที่นี่ค่ะแล้วก็เหมือนพาไปฝากเพื่อนๆที่ทำงานเหมือนกันพาเข้าวงค่ะสำหรับรายได้เฉลี่ยในการร้องเพลงนะคะก็อยู่ที่ประมาณอาทิตย์ละ 2,500 บาทค่ะส่วนนี้ก็คือจะเอาไปจ่ายค่าชีตเรียนค่าอาหารแล้วก็รวมค่าหอค่าเทอมค่ะก็ต้องแบ่งเก็บการเริ่มต้นร้องเพลงของหนูนะคะก็เริ่มจากการที่หนูเป็นประชาสัมพันธ์ตอนประมาณป.4ค่ะแล้วทีนี้คุณครูก็เห็นแววก็เลยเอาไปปั้นนะคะแล้วก็แข่งทักษะทางวิชาการค่ะแล้วก็ช่วงม.ปลายก็อยู่วงประสานเสียงแต่ก็แข่งทักษะทางวิชาการมาเรื่อยๆนะคะทุกปีจนถึงม.6แล้วเพราะอะไรถึงมาไม้ทองคำงานก็มีเรียนก็เรียนก็มีงานประจำร้องเพลงอยู่แล้วมาไม้ทองคำทำไมก็คุณแม่ชอบดูรายการนี้ค่ะแล้วก็เลยให้ค่าน้ำมันหนูมาแล้วหนูก็แบ่งค่าน้ำมันให้เพื่อนมาส่งอะค่ะหนูนี่สมแล้วที่เรียนวิศวะนะวางแผนตลอดเลยวันนี้ร้องเพลงอะไรลูกรักได้ครั้งละคนเชื่อใจได้คนละครั้งค่ะโอ้ยทำไมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญครับขอโทษทำไมเมื่อใจเธอนั้นไม่รู้สึกผิดในเมื่อเธอคิดกำไรชีวิตคือการนอกใจเธอก็รู้ว่าฉันต้องเจ็บแต่เธอก็ยังทำมันลงไปที่ผ่านมาฉันไม่เชื่อใครคิดว่าเป็นข่าวลือเท่านั้นเมื่อเจอกับตาหัวใจก็เห็นแต่ฟ้ามัวมนเพิ่งรู้การโดนคนรักหักหลังมันทรมานไม่อยากมองหน้าคนมากง่ายไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอยากบอกเธอแค่เพียงสั้นๆให้เลิกแล้วต่อกันทุกอย่างผู้หญิงอย่างฉันรักผู้ชายได้ครั้งละคนและความเชื่อใจฉันให้ได้แค่คนละครั้งฝากชีวิตกับเธอไม่ไหวต้องตัดใจตีตัวออกห่างรักแค่ไหนก็ต้องแยกทางดีกว่ารอฟังข่าวคนหลายใจครั้งเดียวก็เกินจะพอหนูเป็นคนที่ร้องเพลงเพราะคือร้องเพลงเป็นน่ะขอบคุณค่ะเพราะด้วยอาชีพที่หนูทำงานเหมือนหนูฝึกไปอยู่แล้วแต่ลุงโน้ตว่าแก้วเสียงหนูกับเพลงนี้มันอาจจะยังไม่ได้ไปด้วยกันเท่าไหร่นักเพลงนี้มันต้องมีลูกห้าวๆอ่ะลูกห้าวลูกสักสากของเสียงแต่หนูเสียงหนูใสกิ้งเลยนะใสกิ้งเลยอ่ะ
ไม่รู้ว่าเพลงอื่นมันจะร้องเพราะหรือเปล่าแต่ลุงโน้ตขอย้ำว่าเวทีไมค์ทองคำเนี่ยมันต้องร้องเก่งมากกว่า1เพลงมากกว่า2เพลงมากกว่า3เพลงเพื่อมีโอกาสเดินทางไปข้างหน้าส่วนวันนี้หนูก็ทำได้ดีประมาณหนึ่งไม่รู้สองท่านจะชอบหรือเปล่าลุงโน้ตชอบแต่ยังชอบไม่หมดเท่านั้นเองครับขอบคุณค่ะครับน้องเนยเนยเป็นเด็กที่บุคลิกดีมากนะขอบคุณค่ะพี่สุชอบตอนที่หนูพูดมากเลยพูดจาสุภาพแล้วก็เพราะมากด้วยพูดน่าฟังและเวลาร้องเพลงก็ร้องน่าฟังเสียงน่าฟังหรอกร้องเป็นตัวเองดีกับเพลงนี้ถ้าฟังตะกะแตนก็จะมีความรู้สึกว่าเอ้ยยังขาดอะไรอีกหลายอย่างเลยแบบตะกะแตนแต่พอหนูร้องแล้วหนูใส่ความเป็นหนูเข้าไปลูกเล่นบางอย่างก็เป็นหนูซึ่งมันก็เลยไม่รู้สึกว่ามันขาดในความรู้สึกของพี่สุเองนะคะชื่นชมนะคะลูกขอบคุณค่ะก็ต้องยอมรับนะครับว่าได้มาครบบุคลิกดีแล้วก็เสียงจริงๆถ้าเอาเสียงพี่ตะกะแตนเป็นตัวตั้งกับการร้องเพลงนี้แล้วก็วัดดูว่าใกล้เคียงพี่ตะกะแตนหรือไม่นี่อาจตอบว่าไม่ใกล้เคียงด้วยแก้วเสียงคนละแบบแต่ถ้ามองว่าร้องเพราะไหมอันนี้น่าสนใจก็ต้องตอบว่าเพราะว่ามีเสียงเป็นของตัวเองแล้วก็มันเป็นเอกลักษณ์ครับหนูมีของครบครับเก่งครับขอบคุณค่ะรอเดินครับครับผ่านจ้าขอบคุณค่ะเออที่การออกเสียงน้องร้องหลายคนร้องหลายแบบมากแต่ละคืนมีสับสนสากลบ้างอะไรบ้างสั่นไปหมดเลยอ่ะเห็นแล้วมือสั่นด้วยนั่งดูอยู่เห็นไหมเก่งตามเลยอ่ะมาถึงคิวของสาวน้อยคนนี้ผู้ที่มีพี่ชายเป็นแรงผลักดันแต่วันนี้เธอต้องเดินตามฝันคนเดียวไปพบกับเรื่องราวของเธอกันครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเกรซค่ะเด็กหญิงชาลิสาอมรชรอายุ12ปีมาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องเกรซเคยมาไมค์ทองคำเด็กไหมลูกมาแต่ออดิชั่นค่ะออดิชั่นแต่ไม่ผ่านมั้ยอ่ะค่ะอ๋อนี่ก็คือการขึ้นเวทีไมค์ทองคำใช่ค่ะครั้งแรกค่ะแล้วใครสอนร้องเพลงก็มีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่ชายค่ะพี่ชายมีส่วนเกี่ยวข้องกับการร้องเพลงยังไงลูกก็เป็นคนที่ช่วยสอนเรื่องทำนองแล้วก็ดนตรีค่ะเป็นคนสอนหนูเล่นกีตาร์ค่ะสอนเล่นกีตาร์อะไรเหรอลูกค่ะแล้วเราเล่นได้ดีแค่ไหนตอนนี้ก็ตอนนั้นหนูยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าพอพี่ชายเสียไปหนูก็เริ่มมาหัดเล่นนะคะอ๋อพี่ชายที่สอนเราได้จากเราไปแล้วใช่ค่ะตอนที่พี่ชายยังอยู่ได้บอกอะไรกับหนูบ้างก็พี่ชายได้บอกไว้ว่าไม่ว่าหนูจะทำอะไรก็ขอให้มีความสุขค่ะไม่ว่าจะเลือกอาชีพอะไรค่ะนั่นคือคำสอนของพี่ใช่ค่ะวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับเพลงโอ้โหบางกอกค่ะโอ้โหบางกอกพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะเชิญครับโอ้โหนี่หรือบางกอกคิดกับบ้านนอกตั้งหลายสอกหลายว่ารถราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาชอบจังเลยลูกมีเสน่ห์จังเลยออกมาคือบุคลิกหนูเนี่ยก็สดใสน่ารักเวลายิ้มมีเสน่ห์มากต้องมองซ้ายขวาระวังเหยียบอ่างกะปิเดี๋ยวคนบางกอกก็จะตำหนิว่าเราน่าสิไกลนะมันไปกับจังหวะแล้วมันมากนี่แหละวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งเฝ้ามองซ้ายขวาไม่เจอเลยอ่างกะปิหรือคนบางกอกไม่มีสติจะกินกะปิน้ำเปล่ากับเพลงนี้มีจุดอ่อนเพียงเรื่องของจังหวะในบางช่วงที่อาจจะดูดุรีไปเท่านั้นเอง
อย่างอื่นมาครบเลยรถราเล่นกันวุ่นวายมากกว่าฝูงควายฝูงวัวบ้านนาผู้คนเดินชนหัวไหลไม่รู้ไปไหนเดินไปก็เดินมาผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านลูกขอบคุณค่ะเก่งเลยไม่เข้าถึงเขายาวเลยบุคลิกดีมาร้องคำว่าโอ้โหดีตกใจดีครบเครื่องเลยโอ้โหโอ้โหดีหรือบางกอกเธอคนนี้มีฝันที่ยิ่งใหญ่และไม่ยอมแพ้ที่จะพัฒนาตัวเองพบกับความน่ารักสดใสของเธอกันเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสรินทิพย์สิงห์พละอายุ12ปีชื่อเล่นชื่อว่าน้องทิพย์ค่ะมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะปัจจุบันหนูอาศัยกับปู่ย่าค่ะพ่อแม่หนูแยกทางกันค่ะนานแล้วตั้งแต่หนู2เดือนค่ะหนูเรียกปู่กับย่าว่าพ่อกับแม่ค่ะความฝันหนูก็คืออยากเป็นนักร้องค่ะเพราะปู่กับย่าชอบฟังเพลงมากย่าเนี่ยจะต้องเปิดฟังทุกก่อนนอนเลยค่ะค่อยนอนได้อะไรที่ทำให้หนูอยากจะร้องเพลงครับมันเริ่มต้นยังไงครับเริ่มต้นคือตอนหนูอยู่ประมาณป.1ค่ะหนูเห็นครูลำดวนค่ะซ้อมร้องเพลงของพี่หนูก็แอบมาดูทุกวันค่ะแล้วทีนี้พอหนูขึ้นป.4แม่ที่เรียกว่าย่าก็พามาฝากตัวกับครูลำดวนค่ะหนูก็เลยได้ร้องเพลงค่ะที่หนูมาเป็นคำแปดหนูก็มีความมั่นใจมากค่ะหนูก็ถึงหนูจะเล็กหนูก็จะสู้เต็มที่ค่ะเพลงเก่งก็ลูกออกเสียงชัดเจนพลังนี่มาเต็มเลยแต่อยากให้หนูกระชับนิดนึงนะลูกนะกระชับนิดนึงเพราะว่ามันยังมีอาการเหมือนดีเลย์ช้านิดตลอดนะลูกนะลูกนะนอกนั้นก็เดี๋ยวค่อยใช้ประสบการณ์เรียนรู้ไปเรื่อยๆลูกก็ฝึกฝนต่อไปห้ามหยุดฟังเพลงเยอะๆห้ามหยุดค่ะโชคดีค่ะต้องฝากชื่นชมครูลำดวนท่านน่าจะมีส่วนอย่างยิ่งในการพัฒนาตรงนี้ให้หนูเก็บรายละเอียดดีลูกสิ่งที่ดีอย่างแรกก็คือพลังเสียงดีมาก
สิ่งที่ดีอย่างที่สองก็คือลูกเอื้อนการเก็บรายละเอียดดีมากแต่ยังมีการบ้านต่อการบ้านที่ว่าก็คือคำสั้นยาวมันยังดูแบบบางคำเขายืดเกินไปมันก็เลยยังไม่เป๊ะซะทีเดียวแต่พลังเสียงการเก็บรายละเอียดดีมากฝึกต่อไปนะลูกนะเก่งครับชอบเสียงชอบพลังลูกถูกไหมร้องเพลงนี้ลูกเอื้อนบางลูกมันมาไม่ครบแต่บางลูกก็ทำได้ดีเรายังพัฒนาได้อีกกินเยอะๆด้วยนะหนูเป็นคนยิ้มสวยด้วยนะลูกฝึกเยอะๆหนูจะได้มีเพลงหลายๆด้านไงหลายๆมุมแล้วมันจะสร้างความมั่นใจให้หนูได้มากกว่านี้อีกวันนี้ผ่านครับผ่านแล้วผ่านครับพลังเสียงก็ดีนะมาเรามีตัวไม่น่ามีมาเรามีอิ่มเลยพลังดีเลยล่ะเก็บรายละเอียดดีด้วยโอ้โหเก่งมากๆเลยนะครับผมยังไงก็ฝึกฝนพัฒนาต่อไปนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับไปพบกับ2หนุ่มใหญ่หัวใจลูกทุ่งสนุกแน่นอนครับเอาล่ะครับมาถึงคิว2รุ่นใหญ่หัวใจลูกทุ่งคนแรกอารมณ์ดีคนที่2เสียงมีเสน่ห์เชิญชมครับสวัสดีครับท่านอาจารย์โน้ตครับผมพี่สุนารีแล้วก็อาจารย์สลาครับผมปราโมทจันทกุลลุงม่อนอายุ55ปีจากจังหวัดลำพูนครับลุงม่อนลำพูนทำอาชีพอะไรครับทำสวนลำไยครับผมเขาพูดว่ากินลำไยแล้วร้อนในจริงป่ะเป็นบางคนครับบางคนมากนะฮะบางคนกินแล้วตาแฉะอย่างเงี้ยแฉะเฉพาะลิ้นครับตาไม่แฉะตลกตลกชอบชอบแล้วที่บ้านอาศัยอยู่กับใครบ้างครับอยู่กับแม่บ้านสองคนครับคือภรรยาครับผมเรียกแม่บ้านครับเรียกแม่บ้านเขาทำอะไรแล้วทุกอย่างเลยใช่ไหมครับประมาณ9อย่างที่เหลืออีกอย่างนึงก็ทำให้ผมครับภรรยาสนับสนุนเรื่องการร้องเพลงไหมครับสำหรับคนคนนี้นะครับ 100% ครับที่ผมมาตรงนี้ได้คือเขาทั้งผลักทั้งดันเขาเป็นศิลปินของชมรมศิลปินจังหวัดลำพูนสมัยนั้นนะครับผมเป็นนักดนตรีแล้วเขาจะออกคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ไปซ้อมเสียงที่ผมเล่นดนตรีอยู่ก็เลยรู้จักกันตั้งแต่นั้นมาก็เจอกันครับปะกันข้าวครับผมเจอกันเขายังแต่งเพลงให้ผมร้องหลายเพลงครับนะครับแล้ววันนี้ใครมาเชียร์ครับกระทั่งแม่บ้านพี่สาว2คนแล้วก็ลูกสาวแม่บ้านด้วยครับนั่งข้างหลังเสื้อสีแดงนะครับหลังอาจารย์สลานะครับวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับอกหักจากปากใต้นะครับของคุณเอกชัยครับครับพร้อมนะครับครับผมเชิญครับลงรถทั่วเมืองราชสีมายาโมจาลูกมาให้ยาช่วยหน่อยพบความแพ้พ่ายจากใจเมื่อรักมีรอยหัวใจเงาง้อยกลับบ้านอีสานวันนี้เป็นคนที่ร้องเพลงเป็นร้องเพลงใช่ร้องเพลงถูกหมดเลยพลังก็ดีร้องไห้โฮแม่สาวทักษิณทำพี่แต่ว่ามันจะอาจจะมีการดึงจังหวะนิดหนึ่งในช่วงขึ้นมันอาจจะดึงดึงหน่วงหน่วงจังหวะหน่อยทุ่มใจเต็มที่ทำหัวใจพี่ปวดร้าวก็เข้าใจได้นะครับความตื่นเต้นแต่ว่าโดยพื้นฐานผมว่าเป็นมืออาชีพเลยผ่านครับขอบคุณมากครับผ่านค่ะขอบคุณครับผ่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับลุงม่อนสวัสดีครับผมพี่พันธ์ครับโอ้เป็นไงบ้างครับวันนี้ความรู้สึกมายืนร้องเพลงเวทีไม่ต้องคำ
ดีใจมากครับไม่นึกไม่ฝันนะครับว่าจะได้มีโอกาสได้มาที่ไมค์ทองคำครับมาเห็นอาจารย์โน้ตพิสุนันีแล้วก็อาจารย์สลาตัวเป็นๆแบบนี้นะครับดิ้นได้แบบนี้นะครับไม่เคยเห็นเลยครับผมพวกเราก็เป็นๆ นะครับผมโดยเฉพาะพี่พันธ์ด้วยนะผมก็ยังเป็นอยู่ครับรอยิ่งกว่าออกทีวีเยอะเลยผมไม่เชื่อครับดีฮะนภัณฑ์คือจริงๆประธานโทษนะฮะผมอยากให้เอาหมวกออกหน่อยได้ไหมคือมันไม่เห็นหน้าเห็นตากันชัดครับผมขออนุญาตนะไฟอาจจะสว่างขึ้นอีกสัก 80% นะครับอ๋ออย่างนี้ดีกว่าหน้าเห็นตากันครับผมแล้ววันนี้เห็นมีอะไรพิเศษครับผมขออนุญาตพิพันธ์นะครับขออนุญาตทางคณะกรรมการทั้ง3ท่านตลอดเวลาที่ผมอยู่กับภรรยาผมคนนี้นะครับไม่เคยเซอร์ไพรส์อะไรเลยผมขออนุญาตก็เป็นความประสงค์ของผมเองขออนุญาตคุยกับทีมงานแล้วนะครับขออนุญาตเซอร์ไพรส์ภรรยาสักครู่หนึ่งขออนุญาตนะครับเชิญลุงม่อนเลยครับครับผมเอาแล้วเป็นเรื่องแล้วงานนี้ใส่หมวกได้ครับลุงม่อนเดินไปถูกคนนะฮะผมจะทำในสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับน้องนะครับไม่ว่าจะเกิดอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่ทั้งสุขทั้งทุกข์นะครับผมจะเดินไปด้วยกันขอบคุณที่ให้ผมเป็นคนดูแลรักษาทั้งชีวิตผมจะทำดีที่สุดนะครับขอบคุณมากครับโอ้ยดีจังเลยน่าประทับใจนะฮะแหมน่ารักมีเซอร์ไพรส์กันด้วยนะฮะชื่นใจไหมฮะอ๋อเมื่อกี้หอมแก้มนะชื่นใจมากเลยครับมันทำให้เรามีพลังเนาะไม่น่าเชื่อนะครับแบบนี้ก็เข้าใจผมนะเข้าใจเพราะว่าเรากลับไปหอมภรรยามันแบบมันหอมอ่ะแต่ผมมีคนเดียวนี่ลาคุณผู้ชมซะขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวคุยกันหน่อยนะเดี๋ยวข้างหลังไปความรักถือเป็นพลังงานและน้ำหล่อเลี้ยงที่สำคัญขอให้มีความสุขมากๆนะครับลุงม่อนหนุ่มรุ่นใหญ่คนนี้มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและจะทำสิ่งที่ตัวเองรักและแสดงเราเห็นว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคสำหรับความฝันครับสวัสดีครับชื่อชาญครับวิชาญสุตตาครับอายุ42ปีครับมาจากจังหวัดอำนาจเจริญครับวิชาญสุตตาต้องบอกนะครับว่านี่คือลูกศิษย์ของครูตอนนั้นครูสอนชั้นไหนป.หาครับไปบรรจุที่โรงเรียนบ้านไร่ชีลูกศิษย์ลูกศิษย์นี่คือลูกศิษย์รุ่นแรกเลยมาเท่าตามอาจารย์หน้าเป็นพ่อเลยครูเป็นครูใหม่แล้วก็วิชาญก็เรียนป.ห้าเนาะตอนนี้ทำอาชีพอะไรครับวิชาญตอนนี้ก่อสร้างครับผมก่อสร้างที่ไหนก่อสร้างครับก่อสร้างที่ที่อำเภอพนาครับก่อสร้างแถวบ้านเราใช่ครับแต่ก่อนขายป๊อปคอร์นครับมีธุรกิจส่วนตัวครับทำไปทำมาเศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็คู่แข่งก็เยอะครับช่วงหลังๆพอลูกโตก็ทั้งส่งรถทั้งส่งลูกขายไม่ดีด้วยอะไรด้วยครับรถก็โดนยึดไปผมก็จำเป็นต้องปิดกิจการครับผมเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่อยู่ป.4ครับตอนนั้นทางบ้านมีวิทยุซานทิเตอร์อยู่ตามทุ่งนาครับก็อาจารย์พรศักดิ์สองแสงครับก็เปิดฟังไปด้วยร้องตามไปด้วยครับเหตุผลที่ทำให้ผมอยากกลับมาร้องเพลงอีกแล้วก็มารายการไมค์ทองคำ8ครับก็มันเป็นความฝันครับแล้วก็เผื่อโชคดีก็อาจจะมีได้ตังค์ได้อะไรไปไทยที่กับธกส.ครับเพราะว่าทางพ่อตาแม่ยายก็เป็นห่วงครับเป็นห่วงที่นาครับแล้วก็ไฟฝันครับไฟฝันมันยังคุกุ่นอยู่ในหัวใจครับก่อนสิร้องเพลงอยากบอกอีหยังถึงไผบ่เพราะสู้มานานมาก
าชอบแต่งเพลงร้องเพลงและเคยไม่เคยทิ้งความฝันครับมื้อนี้ก็อยากบอกทั้งบ้านว่ายังนำฝันคือเก่าครับยังต่างฝันคือเก่าเนาะยังนำฝันคือเก่าครับผมร้องเพลงครับเธอคือคำตอบครับเธอคือคำตอบของไม้พิรมพรครับผมเชิญครับใครคือคนหนึ่งที่ยามจนทนสู้เคียงบ่าใครที่ถามว่าเหนื่อยไหมวันที่ใจท้อใครที่ยอมเดินเคียงข้างผู้ชายมศมีแรงสู้ต่อยามทุกข์ไม่ท้อเพราะใครเหนื่อยยิ้มไม่ใครบอกให้ใจหึดสู้ใครยืนเคียงคู่สมฝันเมื่อวันโชคร้ายเจอมรสุมคนนั่งกุมมือคือใครรักและห่วงใยได้รับจากใครเสมอเธอคือคำตอบข้อสอบที่ใจต้องเจอผ่านเหงาเพราะเธอผ่านเจ็บเพราะเธอผ่านท้อเพราะเธอเธอคือคำตอบโอบปลอบหัวใจเสมอสู้ไหวเพราะเธอยิ้มได้เพราะเธออยู่ได้เพราะเธอเป็นยังไงตื่นเต้นมั้ยครับสวงครับตื่นเต้นนําสวงนําครับเออนี่คือวิชาญสุตาครับเชิญพี่สุครับพี่ชาญชอบพี่ชาญนะคะร้องเพลงเป็นตัวเองดิเสียงพูดเสียงร้อง เสียงเดียวกันเด๊ะเลยคือธรรมชาติสุดๆอะร้องเพลงพี่ไม้ก็เสียงก็เป็นพี่ชาญเองแล้วก็ไม่รังเลที่จะออกเสียงเลยนะใส่เต็มที่ทุกคําใส่เต็มที่เลยวันนี้เป็นกำลังใจให้ขอให้ตามฝันต่อไปแล้วก็วันหนึ่งได้สมดังที่ใจฝันไว้นะคะพี่ค่ะขอบคุณครับคุณครับผมชอบบุคลิกลักษณะคุณชาญเนี่ยเป็นคนซื่อจริงนะอยู่เฉยๆหน้าตาก็เป็นมิตรนะสมมติว่าผมอยู่บ้านคนเดียวแล้วพี่ชาญเดินเข้ามาในบ้านเนี่ยผมไม่ระแวงเลยนะกระทั่งที่ไม่รู้จักก็ไม่ระแวงเลยหน้าตาพี่ไม่ประสงค์ร้ายกับใครจริงๆเลยทำดีแล้วครับเป็นกำลังใจให้ครับสู้ต่อไปนะครับพี่ชาญเป็นคนที่มีอย่างที่พี่โน้ตรู้สึกอ่ะเป็นเด็กอารมณ์ดีตั้งแต่เรียนหนังสือมาแล้วพอโตขึ้นก็ยังคงเป็นคนเดิมอยู่อารมณ์ดีแล้วก็มีความรักในเสียงเพลงการแต่งเพลงก็สู้ต่อไปฟังเพลงเยอะๆแล้วก็ลงมือทำนะครับสำหรับการร้องเพลงวันนี้อย่างที่ทุกคนบอกเสียงดีพลังดีผ่านครับผ่านค่ะผ่านครับลักษณะเขาเป็นมิตรเดือดซื่อดีผมไม่เห็นภาพนี้เขาจำตั้งแต่เป็นเด็กเขาเข้าอยู่ป.5อายไปบรรจุเทอแรกเลยนี่ก็คือรอยยิ้มระหว่างลูกศิษย์และคุณครูเมื่อได้มาพบกันเรื่องราวและความทรงจำมักจะบังเกิดขึ้นบนเวทีไม้ทองคำอยู่เสมอครับความรักเป็นแรงผลักดันที่ดีก่อกำเนิดความฝันให้ใครหลายๆคนลงมือทำอย่างจริงจังและเราเชื่อว่าเวทีแห่งนี้เป็นสะพานที่บอกเล่าความรักความรู้สึกของผู้เข้าแข่งขันทุกคนครับเ
พรุ่งนี้พบกับศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแม่ขวัญจิตศรีประจันคณะเอ๋ยกรรมการก็สำคัญทุกคนหล่อด้วยอุ้ยไม่แน่ใจด้านนี้ดีกว่าโอ้หล่อหล่อค่ะโอเออย่างงอนนะคะหล่อด้วยสวยด้วยช่วยเชิดชูโอ้โหมีศิลปินแห่งชาติมาเยี่ยมเราด้วยวันนี้เนี่ยจะงอนอยู่แล้วนะครั้งแรกคุณแม่สี่ปีห้าปีไม่เคยให้มาเลยสักทีนึกภาพเขาเพียงคู่เธอยังเธอลำเข็นเรียกว่ามีลูกพิเศษในเส้นเสียงลูกซึ่งหาได้ยากแล้วก็ร้องเก่งมากปัจจุบันนี้นะคะหนูก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าแล้วก็คุณลุงคุณป้าแล้วก็มีน้องฝาแฝดค่ะส่วนพ่อแม่ของหนูนะคะก็แยกทางกันตั้งแต่หนูอายุ5ขวบค่ะรู้สึกเสียใจนะคะที่ไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่เหมือนคนอื่นค่ะหนูก็เคยคิดว่าถ้าหากวันหนึ่งที่คุณย่าไม่อยู่นะคะชีวิตหนูก็คงจะแย่ค่ะเพราะว่าหนูไม่มีท่านอีก